ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะครับผมทุกคนน่าจะสงสัยเรื่องของเนมาโชว์ถามไม่ใช่โชว์ถามเป็นตัวอะไรวะซันโต๊ดอะนะครับผมในอีเวนต์ใหม่ไม่ใช่อีเวนต์ดิมันอยู่ในแท็บเมนูเลยอะมันอยู่ในแท็บเมนูเลยนะครับผมก็คือ Daily Game Daily Game คืออะไรนะครับผมนะทำยังไงถึงจะได้เนมานะตอนแรกคืองงแบบงงจัดเลยอะคือไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยนะตอนนี้กระจ่างแล้วกระจ่างแล้วเนมาตัวอีพิกนะครับผมทำยังไงถึงจะได้นะได้ทุกคนแน่นอนถ้าทุกคนเข้าเล่นนะถ้าทุกคนเข้าเล่นเข้าใช้งานนะได้ทุกคนแน่นอนนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรนะไม่ได้ยากอะไรนอกจากเนมาแล้วก็ยังมีนี่นะครับผม4คนนี้ให้ลุ้นโดยเฉพาะคริสเตียโน่นะแล้วก็มีปิกดีโก้มาดูหน้าโอ้โหจะเจมนะครับผมเป็นกิจกรรมที่คล้ายๆเป็นการล็อกอินแต่มันให้เราเล่นเกมนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับผมนะโอเคเอาง่ายๆเนี่ยมันเป็นกิจกรรมยิงจุดโทษนะยิงจุดโทษเดลี่เกมนะการยิงจุดโทษรายวันนะครับผมรายวันรับรางวัลทุกวันถ้ายิงเข้านะถ้ายิงเข้านะนะครับผมโอเคนะถ้ายิงเข้าเอาง่ายๆหนึ่งกระดานเนี้ยเรียกว่า1แล็บนะครับผม1กระดานเนี้ยเรียกว่า1แล็บเล่นจบกระดานนี้จะได้1แล็บนะครับผมเล่นจบกระดานนี้จะได้1แล็บก็คือนับ1นะครับผมเล่นจบกระดานนับ1แล็บเล่นจบ2กระดานนับ2แล็บนะถ้าจบกระดานนี้จะได้อะไรนะถ้าจบกระดานนี้ก็จะได้เนมาในแล็บที่1นะครับผมจบแล็บที่1จะได้เนมาก็คือกระดานนี้แหละนะกระดานนี้ถ้าเราเล่นจบเราจะได้เนมามาแบบฟรีๆนะครับผมนะแล้วกระดาน1เนี่ยจะเล่นยังไงให้จบจะใช้กี่เวลากี่วันถึงจะจบเล่นแบบไหนก็ไม่ยากนะครับผมจะมีทั้งหมดเนี่ย8วันไม่เชื่อว่า8วัน8หรือว่าอะไรดีวะ8ขั้นนะครับผม8ขั้นตอนนะ8ขั้นขั้นแรกเนี่ยทุกคนน่าจะเล่นไปแล้วก็คือตัวแรกนะทุกคนน่าจะเล่นไปแล้วตัวแรกนะครับผมแต่ละขั้นเนี่ยก็จะเก็บเต็ม4เต็มนะก็จะเก็บเต็ม4เต็มขั้นแรกก็เอ้ยอ่ะถูกแล้วขั้นแรกได้4เต็มนะก็คือขั้นละ1วันอ่ะนะขั้นละ1แต่ก็ต้องยิงเข้านะถึงจะผ่าน1ขั้นนะครับผมถึงจะผ่าน1ขั้นเนี่ยต้องยิงเข้าด้วยถ้ายิงไม่เข้าล่ะก็ไปยิงใหม่พรุ่งนี้ง่ายๆคือยิงได้วันละ1ครั้งนะยิงได้วันละ1ครั้งเท่านั้นเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนึงนะแต่จุดโทษอ่ะมันดวงอ่ะจุดโทษอ่ะนะมันมีไม่กี่อย่างหรอกซ้ายขวาแล้วก็กลางนะครับผมซ้ายขวาแล้วก็กลางแค่นี้นะถ้าโกโดดถูกทางก็จบก็ค่อยไปยิงวันใหม่นะยิงจนกว่าจะเข้านะพรุ่งนี้ไม่เข้าไปมะรืนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้านะเข้าปุ๊บก็จะเลื่อนมาทีละอันตามสเต็ปนะครับผมตามสเต็ปจนกว่าจะครบนะจนกว่าจะครบสัดส่วนแต้มนะก็จะจบเหลียบที่1อันนี้น่าจะไม่งงกันนะเอาจริงน่าจะไม่งงถ้ายิงเข้าทุกวันล่ะถ้ายิงเข้าทุกวันก็นับดูนะครับผมในนี้จะมีกี่ขั้นมี1มี2มี3มี4มี5มี6มี7มี8อ่ะถ้ายิงเข้าทุกวันก็8วัน8วันนี้ได้เนมาแน่นอนถ้ายิงเข้าทุกวันนะถ้าพลาด1วันล่ะก็9วันถ้าพลาด2วันก็10วันนะครับผมโอเคอุ๊ยแต่ยากมากนะผมว่าคนที่จะยิงเข้าทุกวันผมว่าไม่น่ามีว่ะจริงนะถึงจะโหดแค่ไหนแต่มันจุดโทษอ่ะมันดวงอ่ะนะมันต้องดวงจริงนะโอเคอันนี้ไม่น่างงนะนะอันนี้ไม่น่างงก็คือ1กระดานเนี่ยเรียกว่าเหลียบ1นะครับผม1กระดานเนี่ยเรียกว่าเหลียบ1นะถ้าจะผ่านกระดานก็คือต้องยิงจุดโทษให้เข้า8ครั้งง่ายยิงจุดโทษให้เข้า8ครั้งจะกี่วันก็ช่างยิงให้เข้า8ครั้งวันละโอกาสยิงวันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับผมก็จะได้เนมาเหลียบ2ก็น่าจะไม่ต่างกันก็จะรูปแบบเดิมแค่เปลี่ยนรางวัลนะครับผมเปลี่ยนรางวัลในการทำสำเร็จ
เล็บ2เราจะได้ 10,000 คูณ2ถ้าเล็บ3ล่ะเล็บ3เราก็จะมีสิทธิ์ลุ้น4คนนี้นะครับผม4คนนี้นะก็จะมีเล็บ7เล็บที่7ที่เราจะได้ลุ้นอีกรอบแล้วก็จะมีเล็บ10ที่เราจะได้100ทองแล้วก็จะมีเล็บ11ที่เราจะได้ลุ้นอีกรอบแล้วก็จะมีเล็บ15ที่เราจะได้ลุ้นอีกรอบโอเคเอาง่ายๆคือถ้าเล่นจบครบ19เล็บโอ้โหมันไม่ใช่ระยะเวลาที่สั้นๆเลยนะใช่เวลามันโอ้โหครึ่งปีอ่ะครึ่งปีบวกๆอ่ะจริงๆนะครึ่งปีบวกๆอ่ะนะระยะเวลากิจกรรมนี้ก็คือว้าววันที่1เดือน8นะครับผมก็มากกว่าครึ่งปีกิจกรรมนี้ยาวนานมากมากกว่าครึ่งปีนะครับผมกว่าจะเล่นครบจบทุกเล็บก็ประมาณนั้นนะครับผมแต่4คนนี้น่าจะได้แน่ๆ 100% แต่ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนานพอสมควรแต่เนมาเนี่ยเร็วสุดนะเนมาเร็วสุดก็คือจบในเล็บที่1ได้เลยนะครับผมจบในที่1ได้เลยง่ายคือยิงให้เข้านะยิงให้เข้าทุกวันนะครับผม8ครั้งนะยิงเข้าทุกวัน8ครั้งเนมารอคุณอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็พยายามเข้าไปเล่นทุกวันนะครับผมพยายามเข้าไปเล่นทุกวันเข้าไปยิงทุกวันเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนึงยิงไว้ก่อนนะยิงไว้ก่อนเอาเนมามาก่อนนะครับผมยิงจนกว่าจะเข้านะ8ครั้งก็ไม่น่ายากไม่น่ายากไม่น่ายากน่าจะทำได้ทุกคนนะครับสำหรับในเล็บที่1นะส่วนเล็บอื่นเนี่ยก็ไม่น่ายากแต่มันก็ต้องใช้เวลาจริงนะเป็นกิจกรรมที่สบายสบายนะสบายสบายมีรางวัลที่ท้าทายพอสมควรแต่ก็ต้องใช้เวลานะครับผมมันไม่ได้มันไม่ใช่กิจกรรมที่ยากแต่มันต้องใช้เวลานะครับผมโอเคประมาณนี้นะสำหรับรายละเอียดกิจกรรมDaily Game นะครับผม Daily Game สำหรับของฟรีเนมานะมีพวกคริสเตียโน่มีดีโก้บราโดน่านะครับผมแล้วก็คนอื่นนะก็เล่นกันไปกิจกรรมดีๆนะครับผมรอบนี้ถือว่าเจ๋งมากสำหรับคุณมิในการอัปเดตรอบนี้นะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go